ซึ่งแม้ว่าข่าวลือนี้นะครับจะยังไม่มีใครออกมายืนยันเลยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าจะพูดกันตรงๆเนี่ยคือการที่นักการเมืองไปพบกับคุณทักษิณก็จะว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะคุณทักษิณก็ถือว่าเป็นอดีตนักการเมืองนะครับรู้จักคนเยอะแต่ต้องไม่ใช่กับคุณเนวินนะครับคุณผู้ชมเพราะคุณเนวินเนี่ยเขาเป็นเจ้าของวลีคำว่ามันจบแล้วครับนายเนี่ยครับคือถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยเขามีการแตกหักกันคุณเนวินมาสู่วงการกีฬานะครับแล้วก็ปล่อยให้ภูมิใจไทยเนี่ยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณอนุทินซึ่งคุณอนุทินก็ดูเหมือนว่าจะบริหารพรรคได้ดีด้วยนะครับคุณผู้ชมทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนมาดูการเมืองช่วง10ปีหลังนี้หน่อยครับก่อนหน้านี้นะครับคุณเนวินชิดชอบอยู่ในพรรคไทยรักไทยร่วมกับคุณทักษิณชินวัตรนะครับคุณผู้ชมมีนายสุภชัยใจสมุทรนะครับเป็นนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเอาไว้ในปี52ท่านบอกนะครับว่าเบื้องหลังความขัดแย้งระหว่างคุณเนวินกับคุณทักษิณจนเกิดวลีดังที่บอกว่ามันจบแล้วครับนายเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยให้คุณสมัครสุนทรเวชนะครับพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อปี2551นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากตอนนั้นท่านสมัครเนี่ยไปจัดรายการชิมไปบ่นไปนะครับจากนั้นคุณทักษิณก็ได้ใช้ให้คุณเนวินนะครับไปแจ้งกับส.ส.ของพรรคพลังประชาชนบอกว่าให้สนับสนุนคุณสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งซึ่งคุณเนวินนะครับก็ได้เป็นคนไปขอให้คุณสมัครเนี่ยกลับมารับตำแหน่งเป็นครั้งที่2แล้วก็คุณเนวินยังไปคุยกับส.ส.ในพรรคด้วยว่าให้ช่วยสนับสนุนคุณสมัครนะครับแต่พอถึงเวลาจริงๆเอาเข้าจริงๆแล้วเมื่อมีการประชุมสภานะครับกลับมีแต่ส.ส.กลุ่มเพื่อนเนวินและก็พรรคประชาธิปัตย์ที่มาประชุมไม่มีส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นเลยนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะเลือกคุณสมัครเนี่ยกลับมาเป็นนายกได้ในวันนั้นจากนั้นนะครับการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในเดือนกันยายนปี2551นะครับพรรคพลังประชาชนก็เสนอชื่อนะครับคุณสมชายวงสวัสดิ์นะครับให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนเหตุการณ์นี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการหักหลังคุณสมัครเหมือนกันและการที่คุณทักษิณเนี่ยไม่พูดความจริงกับคุณเนวินในเรื่องนี้และยังให้ไปคุยกับหลายคนหลายฝ่ายก็ทำให้คุณเนวินนะครับโกรธแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็หันไปก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยครับและสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณสุภชัยยังเปิดเผยอีกนะครับบอกว่าครั้งนั้นคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนต่อสายตรงหาคุณอนุทินเลยนะด้วยตัวเองเลยขอให้นำพากลุ่มเพื่อนเนวินเนี่ยกลับมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยได้ไหมนะครับแต่คุณเนวินพูดสั้นๆคำนี้แหละครับคุณผู้ชมทุกอย่างจบแล้วครับนายนะครับแล้วก็กลายเป็นวลีอันลือลั่นมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับ